งานวิจัยก็คือศึกษาค้นคว้าทดลองนะคะเพื่อให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดนะคะหรือว่าตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็โครงการนี้เนี่ยจะศึกษาต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากระลังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์นะเนื่องจากว่าปลากระลังเนี่ยเป็นปลาที่มีราคาแพงมีเนื้ออร่อยเป็นที่นิยมบริโภคแล้วก็มีศักยภาพในทางด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็มาศึกษาวิธีการเจือพ่อพันธุ์ปลา3ชนิดก็คือปลากระลังจุดฟ้าปลาเก๋าเสือแล้วก็ปลาหมอทะเลกลุ่มปลากระลังเนี่ยเป็นกลุ่มที่พ่อพันธุ์ยากค่ะในระหว่าง3ตัวนี้คือปลากระลังจุดฟ้าปลาเก๋าเสือแล้วก็ปลาหมอทะเลเนี่ยปลากระลังจุดฟ้าจะเพาะยากที่สุดเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์เพศของตัวผู้นะน้ำเชื้อจะมีน้อยแล้วก็ลูกปลาที่ฟักออกมาเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับอีก2ชนิดสมัยก่อนเนี่ยก็จะรวบรวมจากธรรมชาติแต่ว่าในธรรมชาติของบ้านเราตอนนี้ก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมาเพาะพันธุ์ปลาในกลุ่มปลากระลังเพื่อเพิ่มศักยภาพนะคะในการผลิตให้มากขึ้นแล้วก็ลดการนำเข้าพันธุ์ปลามาจากต่างประเทศแล้วก็ขยายปริมาณการเลี้ยงให้มากขึ้นค่ะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพคือในโครงการเนี่ยเราก็จะมีการศึกษาปัจจัยต่างๆนะคะปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์มีการทดลองเลี้ยงในระบบปิดน้ำหมุนเวียนนะคะมีการฝังฮอร์โมนในการที่จะกระตุ้นให้ปลาเปลี่ยนเพศเร็วขึ้นแล้วก็มีน้ำเชื้อสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาทั้ง3ชนิดนะคะแล้วก็มีการศึกษาอาหารนะโดยเฉพาะกรดไขมันที่จำเป็นในการที่เพิ่มลงไปในอาหารมีชีวิตเพื่อจะเลี้ยงลูกพันธุ์นะคะเพื่อที่จะให้มีอัตรารอดเนี่ยสูงขึ้นซึ่งเราได้ผลิตและจำหน่ายไปแล้วเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าตัวคิดเป็นรายได้เนี่ย15ล้านบาทเศษค่ะเราจะเพิ่มความหลากหลายของสัตว์น้ำเพื่อให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพเพราะการที่เราเพาะพันธุ์ได้เนี่ยก็จะเป็นการลดการนำเข้าพันธุ์ปลาเข้ามาเลี้ยงในประเทศนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์โดยตรงกับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงนะคะปลากระลังของดีที่หายาก